ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะค่ะมือนี้แอดกับสิภาพติดตามแนวทางของเซียนแม่นยำเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วนี่เขา3ตัวตรงๆ2ตัวตรงๆบ่ต้องกลับเลยค่ะพี่น้องงวดนี้แอดได้ติดตามให้เนาะค่ะพี่น้องก็คอยรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะเนาะค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดเนาะค่ะช็อตเด็ดเนาะค่ะของเซียนแม่นยำเนาะค่ะเขา3ตัวตรงๆมาแล้วก็2ตัวตรงๆแบบบ่ต้องกลับเลยค่ะพี่น้องค่ะดุเดือดเนาะค่ะพี่น้องของเซียนแม่นยำเนาะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะลูกพรค่ะก็ตามที่ตกลงกันไว้นะคะเพราะว่าพอดีเมื่อคืนวันที่8น่ะแม่ก็ฝันคล้ายๆกับมันเศษที่ได้30มานะคะลูกค่ะทีนี้เมื่อวันที่8นี้ก็ที่แม่มั่นใจมันก็ไม่ได้ว่า 100% นะมันก็ถ้าใกล้ๆสว่างนี่ส่วนมากแม่จะได้เลขช่วงนั้นค่ะนะคะค่ะวันค่ะก็มันเหมือนได้ยินกล้องมาในหูนะคะลูกได้ยินประมาณว่า279นะคะค่ะทีนี้พอ279พอสักพักหนึ่งมันเหมือนได้ยิน271คือประมาณนี้แต่ว่ามันพอเวลาเราตื่นอ่ะมันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เลยรีบมาจดนะคะค่ะก็ที่ลูกทักแม่มาว่าแม่ฝันหรือยังคะนั่นน่ะที่แม่บอกว่าเดี๋ยวถ้า100%แล้วแม่ก็จะบอกค่ะใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ค่ะทีนี้คือค่ะแต่ทีนี้แม่พูดต่อได้เล่าต่อได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่เล่าเลยค่ะตอนทีนี้มันเมื่อคืนนี้น่าจะชัดมากๆเมื่อคืนนี้ก็ประมาณเดียวกันเลย4กว่าค่ะมาเหมือนเดิมเลยค่ะ458แต่ตัวเลขมันไม่เหมือนเดิมอ่ะนะคะ458ก็มันได้ยินอยู่อย่างนั้นเนี่ยสลับไปสลับมาจนแม่ตื่นใช่ไหมคะพอตื่นแม่ก็เข้าห้องน้ำทีนี้มันยังง่วงๆอยู่แม่ก็นอนต่อพอนอนต่อเลขนี้มันก็ดังมาอีกจนเมื่อเช้านี้แม่ฝันจะลุกจากที่นอนได้ก็เกือบ6 โมงเช้านะคะค่ะพอดีก็นี่แหละค่ะแม่ก็เลยเล่าให้ลูกพลฟังดีไหมแต่แม่ขอบอกนิดนึงนะคะลูกว่าก็ความฝันนะเนาะถ้ามันเข้าก็ดีถ้าไม่เข้าก็อย่าว่าแม่กันนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่คะมันเป็นแนวทางเนาะแต่ทีนี้ลูกอยากให้คุณแม่เล่าให้ฟังตอนที่ว่าแม่ส่งมาให้ลูกวันที่26นะคะที่ว่าให้มา308แล้วก็30นะคะแม่คะจะฝันคล้ายๆกันไหมคะพอดีมีทีมงานยังไม่ได้ฟังรายละเอียดจากคุณแม่ก็เลยอยากจะขอฟังคุณแม่อีกสักนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะเหมือนกันเลยลูกตอนเหมือนกันเลยตั้งแต่79มาหรือถ้าไอตอน79เนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวเลขอย่างเดียวแต่ไอตอน30นี่เขาบอกเลยว่าหวยจะออก30นะ3003อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เหมือนกันเลยคล้ายกันเลยค่ะลูกคล้ายกันเลยค่ะแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะให้คุณแม่มั่นใจ 100% หรือคุณแม่ก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะมันเป็นความฝันค่ะนะคะลูกค่ะแต่ว่าเหมือนกันเลยค่ะกับ30เนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่ที่ลูกพรถามว่าแล้วเอา8มาจากไหนอ่ะแม่ก็เอามาจากที่แม่คำนวณได้ใช่มั้ยคะลูกว่าเลข8เอามาจากหลักหน่วยนะคะค่ะแล้วทีนี้ไอ้ที่แม่ตัดให้0330ก็เอามาตามความฝันนั่นแหละ30แล้วก็08ใช่มั้ยคะค่ะแล้ว85ก็ที่แม่คำนวณได้85งวดที่แล้วใช่มั้ยคะค่ะแล้วส่วน83แม่ก็เอา3ตัวที่ให้ไป308นะมาจับเอาจนครบมาค่ะค่ะค่ะที่ค่ะลูกพูดเลยค่ะค่ะคุณแม่คะทีนี้ถ้า
ถ้าเป็นงวดนี้ตัวที่มั่นใจนี่ก็จะเป็น458ใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจสีมันเพราะว่าลูกแต่มั่นใจมันคิดว่ามั่นใจมากแต่เพราะว่าก็ประมาณช่วงเวลามันก็โอเคอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณแม่ฝันช่วงนี้ส่วนมากมักจะมันถ้าพลาดนิดหน่อยแต้ม2แต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้พอคุณแม่ฝันตื่นขึ้นมามันก็ยังจำได้อยู่ไม่ต้องจดเลยไปเข้าห้องน้ำก็มานอนต่อก็หลับไปอีกหลับตื่นๆก็เหมือนเดิมอีก458 4ประมาณเนี้ยมันอยู่ในหูเลยอะค่ะก็เหมือน30นะคะแต่30ได้ยินคนพูดว่าหวยจะออก30แต่อันนี้มันอยู่ในหูและกล้องมาเลยอ่ะมันแค่เรานอนแล้วได้ยินนะคะแต่ถ้า3ตัวนี้มันก็จะเป็นบนนะคะคุณแม่แล้วมีชอบ2ตัวอีกไหมคะคุณแม่คะถ้าถามว่า2ตัวใช่ไหมลูกค่ะแม่ก็ไม่ทราบว่าจะเอา3ตัวนี้มาตัดดีไหมหรือว่าถ้าเพราะว่ายังที่งวดที่ให้ไป64ใช่ไหมคะเลขคำนวณค่ะเลขล่างใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่ยังมันติดใจอยู่ที่ตัวคุณแม่เองนะติดใจอยู่ที่94ค่ะทีนี้9กับ6มันก็ตัวเดียวกันค่ะนะคะก็เลยคิดว่า94ก็ถ้าว่าจะพูดคำว่าเป็นตัวร้องก็น่าจะได้นะคะ เพราะว่าคุณแม่ซื้อ94ด้วยเพราะคุณแม่ซื้อลอตเตอรี่94ไว้เพราะว่ามันก็มันคือชอบส่วนตัวนะคะ94แม่ก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้ว64อะไรนี่แม่ก็ซื้อไปแล้วนะคะ64กับ94ลองเนาะแม่เนาะค่ะ664นี่คือตัวที่คุณแม่ได้ค่ะตัวเด่นเลยนะค่ะค่ะตัวเด่นค่ะแต่ว่า94นี่ก็มันก็ชอบพอกันนะถ้าพูดในส่วนตัวที่ชอบถ้าคุณแม่รักตัวไหนคุณแม่ก็จะซื้อตัวนั้นนะคะค่ะแต่คุณแม่รัก64มากกว่า64นี่เอา64นี่คือตัวที่เราคำนวณได้ตัวที่คำนวณได้ค่ะค่ะส่วน94นี่ตัวที่รักค่ะตัวที่รักคือ94นะค่ะมันก็ค่ะคุณแม่คะมันก็เท่ากับเลขตัวเดียวกันนั่นแหละเนาะคุณแม่เนาะแค่กลับหัวกลับหางค่ะใช่ใช่ก็มันก็เกี่ยวกับพ่ออีกแหละไอตัว94อะไรเนี่ยหมายถึงพ่อเขาฝันว่าเขาขับรถไปบ้านเขาที่กระบี่แล้วเขาก็ไปจริงๆทีนี้ทะเบียนรถแม่มัน493อะค่ะอ๋อ493โอ้ถ้างั้นมันก็จะถ้างั้นก็เขียนลงอีกตัวนึงก็ได้นะแม่เนาะ493เนาะแม่เนาะแล้วแต่ลูกเป็นทะเบียนเป็นๆนี่8493ก็มาตรงกับที่แม่ฝันเมื่อเช้านี้อีกเพราะมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะทะเบียนรถเต็มๆนี่8493ค่ะค่ะก็เลยแล้วแต่ที่คุณแม่ชอบ4994เป็นคือชอบที่สุดนะว่าอย่างนั้นงวดนี้นะคะคือชอบอยู่ในใจแล้วก็คือ9449นี่แหละค่ะค่ะแต่493นี่คุณแม่ก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเพราะมันเป็นทะเบียนรถแล้วก็อยู่ๆก็ฝันเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อเขาฝันนะไม่ใช่แม่เขาฝันว่าเขาขับรถไปหาญาติที่กระบี่ค่ะเพราะว่าพ่อเขาบ้านอยู่กระบี่แล้วเขาก็ไปจริงๆเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็ไปมาจริงๆก็เลยละก็เลยทั้งงวดนี้รักมากที่สุดก็คือ493 94อะไรพวกนี้ค่ะค่ะแต่664นี่คือที่แม่คำนวณได้นะคะก็เลยเห็นเลขมันกับหัวกับหางกันคุณแม่ก็เลยน่าสนใจอ่ะแล้วก็ไอ้458นี้ก็เมื่อเช้านี้เองสดๆร้อนๆค่ะคุณแม่ขอให้มาเนาะแม่เนาะขอให้มาเหมือนงวด308เนาะแม่เนาะคุณแม่ก็อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าใครมาดูคลิปแม่แล้วไม่ได้แม่ก็รู้สึกว่า
มันรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะค่ะนะคะทีนี้อย่างที่ลูกพลบอกว่าไอ้เรื่องความฝันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเร่งจะออกอะไรจริงไหมคะลูกค่ะคุณแม่คะก็คือเราแบ่งปันแนวทางฝากนะคะคุณแม่ไม่ต้องไปไอ้นั่นตรงนั้นนะคะอยากให้คุณแม่สบายใจได้ค่ะเพราะว่าทางแอดมินก็เห็นคุณแม่ฝันดีฝันแม่นนะคะก็อยากแบ่งปันค่ะคุณแม่ถ้ามันผิดพลาดอะไรก็ไม่ว่ากันค่ะคุณแม่คะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ามันแล้วคุณแม่จะฝันแบบนี้บ่อยมากเอาเป็นว่าปีที่แล้วทั้งปีจนปีนี้คุณแม่ก็ฝันอยู่อย่างนี้ค่ะบางครั้งก็งวดสองงวดจะฝันสักครั้งบางครั้งหนึ่งงวดจะฝันตั้งสองสามครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะจะฝันซ้ำๆเหมือนจะให้มาให้โชคเนาะแม่เนาะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นคุณแม่ก็คิดอย่างนั้นนี่ถ้าลูกพรไม่ย้ำมาคุณแม่ไม่กล้าบอกหรอกค่ะเพราะว่ามาคิดว่าถ้าสมมติว่ามันโอเคมันก็ดีไปถ้าไม่โอเคไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะแบ่งปันค่ะค่ะไม่ว่าค่ะค่ะไม่ว่าค่ะคุณแม่พรต้องขอบคุณคุณแม่ที่แบ่งปันที่เผื่อ FC มีโชคมีหมานอะไรเงี้ยเผื่อ FC ถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกเขาก็ไม่ว่าหรอกค่ะแม่เพราะว่ามันมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณแม่ค่ะเพราะว่ามันหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ท่านก็เหมือนกันค่ะแม่ถ้าว่าไม่พลาดนะคุณแม่ยังมองแล้วอาจารย์ดังๆเขาก็ยังพลาดแล้วเราอะ เราเป็นคนธรรมดาแท้ๆ แต่นี่แหละเป็นเลขนี่มันเป็นเลขสามตัวเนี่ยค่ะลูกพรค่ะแต่ไอ้สองเจ็ดเก้านี่คุณแม่ก็ไม่ทิ้งนะ คุณแม่ก็จะเอาติดไว้เพราะว่าแต่ว่าไอ้คุณแม่มั่นใจสุดๆก็เมื่อเช้านี้คือ4-5-8นี่แหละค่ะค่ะคุณแม่ค่ะ2279กับ271นี่คุณแม่ก็ไม่น่าจะไม่ปล่อยอะค่ะสำหรับตัวคุณแม่นะคะเพราะว่า30ก็เหมือนกันสภาพเดียวกันเลยมาแบบเดียวกันเลยค่ะคุณแม่คะพรก็จะหยิบลอตเตอรี่ไว้อย่างละใบ2ใบหรอกเนาะแม่เนาะเผื่อเรามีโชคเนาะแม่อันนี้มันเป็นบุญพาวาสนาเราถ้าเรามีดวงสมพงกันน่าจะได้เนาะแม่เนาะขอให้ลูกได้นะแม่เห็นลูกไปแต่ละคลิปเนี่ยบางครั้งอะโอ้โหมันบุกป่าฟ้าดงโอ้โหพูดง่ายว่าโอ้โหน่าสงสารแอดทุกคนอะค่ะขอบคุณค่ะแม่ทุกคนที่สรรหานะคะค่ะก็มีโอ้ยค่ะแล้วก็จะมีวันนี้ก็จะมีคองพารวยพิมพ์แม่เห็นไปทั้งทีมนะแม่ก็ได้ดูโอ้โหกว่าเขาจะได้ตัวเลขมันเนาะเรื่องข้ามโฆษณานี้ไม่จะไม่ข้ามเลยไม่จะทักบุญพาโชคจะต่อยหมดเลยทั้งโฆษณาทั้งอะไรทั้งไลน์ทั้งแชร์แม่ทำหมดเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะแม่ยังไงก็ฝากน้องใหม่ด้วยแม่ก็จะมีแนะนำตัวหน่อยลูกคองพารวยค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวแม่จะมาวางเด้อค่ะค่ะนี่พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะนี่ก็เป็นเซียนแม่นย้ำเนาะค่ะพี่น้องก็เข้ามาแล้ว3ตัวเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้เซียนแม่นย้ำก็ได้ให้แนวทางเนาะค่ะเน้นตัววงกลมเด้อค่ะพี่น้องที่เซียนเพิ่นเน้นให้เนาะค่ะก็ตัววงกลมเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเพิ่นก็เซียนแม่นย้ำก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านค่ะแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะค่ะพี่น้องมักกระจัดคัดกระผ่านเนาะค่ะเลขมันก็มีเข่ามีรุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะแอดกับสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้อง FC เนาะค่ะกับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ